สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแฟนชาแนลวันนี้ผมพาทุกคนมารีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับคีย์บอร์ดคีคอน K4V2 ตัวนี้นี่เองโอเคขอ disclaimer ก่อนอันนี้เป็นคีย์บอร์ดคีคอน K4V2 ที่ผมซื้อมาเองจาก store ของคีคอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มี layout ไทยแต่ว่าถ้าอยากจะได้ layoutภาษาไทยเนี่ยก็สามารถซื้อผ่านคีย์ครอนไทยแลนด์ได้นะครับนี่ก็ไม่ใช่ SR review ที่เป็นรีวิวที่ทาง manufacturer ให้ของมาด้วยนะครับเป็นรีวิวที่ผมจ่ายเงินซื้อของเองจริงๆก็ disclaimer ไว้ก่อนว่าโอเครีวิวนี้จะไม่ได้มีฟีเจอร์ทุกอย่างครบไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดอะไรที่มันเป็นดีเทลสักเล็กน้อยหรือว่าการพูดเกี่ยวกับฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่ผมเองไม่ได้ใช้นะครับรีวิวนี้คือรีวิวที่ผมใช้เองแล้วก็อยากจะเล่าในส่วนที่ผมใช้และในส่วนที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ให้ฟังกันคีย์ครอนเป็นแบรนด์ที่จาก Kickstarter เนาะแล้วก็เป็น Kickstarter ทำตัวคีย์บอร์ดมาตั้งแต่แรกเลยนี่แหละนะครับแล้วก็ทั้งสไตล์ทั้ง Aesthetics ทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้คนทั่วโลกชื่นชอบคีย์ครอนมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่อง pricing หรือราคาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างถูกใจประชาชนชาวโลกอย่างแท้ทรูตอนที่ผมจะซื้อตัว K4V2 เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมก็มีคีย์บอร์ดเมคานิคอลอยู่แล้ว2ตัวนะครับมีตัวหนึ่งคือ Corsair Strefตัว Strefs สีแดงก็คือจริงๆเก่ามากแล้วล่ะตัวนั้นเป็น Chevy MX Blue นะครับก็ตั้งแต่2015มั้งถ้าผมจำไม่ผิดหรือ2016นี่แหละนานมากๆแล้วอ่ะนะครับแล้วก็คีย์บางตัวเริ่มเบิ้ลเริ่มเหนื่อยหมดแล้วแล้วก็ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็น Corsair K70 นะครับ K70 Platinum เป็นตัว layout ภาษาญี่ปุ่นใช้ตัว Switch เป็น Chery MX Speed ก็คือตัว Chery แดงรถ Travel Distance นั่นแหละทีนี้เนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ว่าความ comfortable ของผมกับคีย์บอร์ด Chery MX Speed เนี่ยมันไม่ค่อยได้ไงเพราะผมเป็นคนที่เป็นพูดง่ายๆคือเป็น typist เป็นคนที่พิมพ์มาก่อนเล่นเกมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้ใช้ตัวความตอบสนองเร็วหรือว่า travel distance ที่มันสั้นๆของลิเนียSwitch พวกนั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพวกลิเนียร์ Switch ยังทำให้ผมพิมพ์ผิดง่ายขึ้นด้วยก็เลยมองหาคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่โอเคเราตั้งมาไว้แล้วว่าต้องเป็น Clicky หรือ Tactile Switch เท่านั้นก็เลยเห็นคีย์คอนกำลังฮิตอยู่นะครับแล้วก็ Aesthetics ขนาด96คีย์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาอยู่บนโต๊ะผมมากเพราะว่าผมเบื่อคีย์บอร์ด Full Size แล้วก็ผมไม่อยากได้ TKL หรือว่า 10K Less นะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่ม Number Pad ก็นั่นแหละคิดว่าจะซื้อ 96% แล้วก็คีย์คอนก็มีแค่ K4 Series ให้เลือกที่เป็น 96% นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลือกในเว็บเนาะว่าจะเอาอะไรดี Survivable หรือเปล่า Hot Survivable หรือเปล่า Hot Survivable เนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์ฟีเจอร์หลักที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเยอะๆเลยหลังจากนี้นะครับแล้วก็มีตัว Switch ให้เลือกอยู่มี Gateron ซึ่ง Gateron เนี่ยเขาก็มีให้เลือก3ตัวเนาะคือ Brown Red แล้วก็ Blue นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ด PCB แล้วก็เคสซิ่งเนี่ยมีให้เลือก3แบบก็คือ White LED Plastic Caseแล้วก็ RGB plastic case แล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็เป็น RGB เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกความตั้งใจของผมคือผมจะซื้ออลูมิเนียม RGB แต่ว่าหมดก็เลยสุดท้ายเลยคือ priority ของผมเนี่ยอย่างแรกต้อง cost survivable เพราะว่าอยากได้มากๆก็เลยเลือก cost survivable มีตัวไหนเหลือผมซื้อตัวนั้นเลยทันทีตัวที่ผมได้มาก็เลยเป็นตัวราคาถูกสุดนะครับเป็นplastic case แล้วก็เป็น LED สีขาวไม่ค่อยซีเรียสกับ LED เท่าไหร่เพราะว่าผมใช้สีขาวหรือปิดอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเป็น Switch Brown นะครับก็คือเป็นแท็กไทล์นั่นแหละสิ่งที่ผมได้คีย์บอร์ดตัวนี้มาอย่างแรกเลยก็คือหลังจากที่ผมได้คีย์บอร์ดมาเลยก็คือไปสั่งซื้อ Gateron Green มาซะก็เป็น Switch ตัวนี้นะครับเป็น Clicky Switch เนาะ Green เนี่ยก็คือ Blue ที่เพิ่ม Actuation Force หรือว่าเป็น Blue ที่หนักกว่า Blue ก็คือใช้แรงกดเยอะกว่า Blue นะครับราคาเบสเซตเนี่ยก็ประมาณ 2,200 บาทนะ 2,100 ถึง 2,200 นะครับรวมค่าส่งอะไรพวกนี้เรียบร้อยดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเอสเตติกมันค่อนข้างดูดีมากมีความมินิมอลนะครับคีย์แคปที่คีย์คอนเลือกใช้เนี่ยก็วัสดุมาจาก ABS เกรดแบบดีมากๆเป็นพรีเมียม ABS เลยเป็นหนึ่งใน ABS คีย์แคปที่คุณภาพสูงที่สุดที่ผมเองเคยใช้มาเลยรอบๆตัวมีขาตั้งนะครับสามารถตั้งได้2ระดับนะตั้งเตี้ยตั้งสูงเอาตามสบายตามใจชอบเลยข้างล่างมีแผ่นยางรองอยู่4อันเป็นมาตรฐานนะครับด้านตัววัสดุของตัวบิ้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวอร์ชันเนี่ยเป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกทั้งตัวเลยจริงๆแล้วก็ด้านซ้ายมือของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ที่สำคัญคือคีย์บอร์ดตัวนี้ compatibility ดีมากๆรองรับทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น iOS Android Mac OS แล้วก็ Windows นะครับสามารถเลือกปุ่มได้ตรงด้านซ้ายมือของคีย์บอร์ดเลยแล้วก็พอร์ตที่เป็นพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยเป็น USB Type C นะครับแล้วก็แถมสายมาให้ในกล่องด้วยสายเป็นตัว L เนาะก็คือมันจะออกไปด้านนี้ของคีย์บอร์ดแล้วก็ Hot Swappable เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ผมต้องการมากๆแล้วผมคิดว่าทุกคนที่ซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ควรพลาดฟีเจอร์นี้เลยคำว่า Hot Swappable เนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยที่เราไม่ต้องบัดกรีนะครับไม่ต้องมีทักษะด้านการบัดกรีเลยในกล่องมี Tools พร้อมเปลี่ยนสวิตช์เตรียมมาให้เปลี่ยนคีย์แคปก็เตรียมมาให้เหมือนกันอ๋อแล้วก็สวิตช์ของคีย์คอนเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่า blue เนี่ยเขาลูบมาให้หรือเปล่าแต่ brown ที่ผมซื้อมากับ red ที่มีคนซื้อมาเนี่ยเขาลูบสวิชมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูบก็คือ lubricated คือผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธี spray ลูบหรือว่าใช้วิธีการแกะออกมาลูบทีละตัวแต่คิดว่าเขาน่าจะเลือกวิธีที่มันสามารถ mass production ได้ง่ายๆนั่นแหละนะครับลูบก็คือการทำให้ตัวสวิชเนี่ย spring อะไรพวกนี้ mechanics ข้างในตัวสวิชมันลื่นขึ้นนั่นเองโดยการใช้สารที่เป็นสารหล่อลื่นนะครับเข้าไปทาหรือฉีดเข้าไปให้มันหล่อลื่นกับ mechanics ในตัวสวิชนั่นเองซึ่งมันก็ส่งผลให้ตัว linear switch มีความลื่นขึ้นตัว tactile switch มีความลื่นขึ้นแต่ว่าเสียความ tactile ไปแล้วก็ตัว clicky switch ก็มีความลื่นขึ้นแต่ว่ามันจะเสียงค่อนข้างเบาลงเสียงสปริงจะไม่ได้ยินหรือว่าได้ยินน้อยมากๆโอเคต่อเรื่อง cost variable ก่อนที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะมีก็คือโอเค Gateron Blue Red แล้วก็ Brown มันเป็นสวิชที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าทุกคนจะชอบสวิชสีนี้ในแบบของ Gateron มากที่สุดอ่ะคือบางคนอาจจะชอบ Red ของ Cherry มากกว่า Red ของ Gateron ซึ่งคนที่ชอบแบบนั้นก็น่าจะหายากมากๆเหมือนกันแล้วก็คนที่ชอบ Gateron Blue กับ Cherry Blue เนี่ย2กลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนที่ผมเคยไปสอดส่องมาดูสู้กันได้อยู่นะบางคนก็ชอบ Cherry Blue มากกว่าบางคนก็ชอบ Gateron Blue มากกว่าแล้วก็คนที่ชอบ Clicky Switch จริงๆเนี่ยหรือว่าคนที่ชอบ Linear Switch จริงๆเนี่ยเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่อยากจะเปลี่ยนเข้ามาใส่ในคีย์บอร์ดให้มันง่ายอย่างเช่นอย่างผมเนี่ย Gateron Green ก็ไม่มีในตัว choice ของทางคีย์ครอนถูกไหม Killbox Navy Killbox White Killbox Jade ก็ไม่มีในตัวเลือกของทางคีย์ครอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องการ Hot Survival Keyboard PCB เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยน Switch เข้ามาทดลองแล้วก็ใช้เองสำหรับผมเองที่เป็นคีย์บอร์ด Enthusiast หรือว่าเป็น Switch Enthusiast เนี่ยผมรู้สึกว่าการที่มี Hot Survival เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ must have อ่ะมันคือสิ่งที่ผมให้ผมตัดสินใจซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับอ่ะอย่างผมได้คีย์บอร์ดตัวนี้มาเนี่ยเสียเงินให้กับ Switch ไป2ชุดแล้วไม่ถึงเดือนที่ผมเสียตังค์ให้ไปเนี่ยก็มีอย่างที่บอกไปคือ Gateron Green อันนี้คือตัวที่ใส่และใช้อยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้มาตั้งแต่ได้คีย์บอร์ดมานะครับก็คือได้มาปุ๊บพิมพ์บราวอยู่2วัน Gateron Green มาส่งเปลี่ยนทันทีแล้วก็มันคือสิ่งที่ผมต้องการอ่ะเพราะว่าผมเป็นพูดง่ายๆคือเป็นไทปิสเนาะแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดตัวเนี้ยกับการพิมพ์งานก่อนการเล่นเกมคือ priority ของผมแล้วก็ตัวที่เพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี้เลยคือ Killbox Navy เสียงล้านสาใจมากๆคือ Killbox เนี่ยมันเป็นหนึ่งใน Clicky Switch ที่ดีสุดในโลกแล้วผมก็เลยจริงๆที่บ้านผมที่ไทยใช้เป็น Box White อยู่แต่ว่ารอบนี้อยากลอง Box Navy ดูก็นั่นแหละสำหรับคนที่ไม่ได้จบรอบเดียวง่ายๆแล้วก็หา The Best of The Best ไปเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่า Hot Survivable คือฟีเจอร์ที่ must have นะครับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่า Hot Survivable $10เนี่ยซื้อ Hot Survivable เลยครับอย่าซื้อตัวที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้นะอย่างน้อยเนี่ยมันเสียคีย์นึงเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปให้ช่างบัตรกรีคีย์นั้นออกแล้วก็อ่ะผมมี Sound Comparison มาฝากระหว่าง3ตัวนะครับอันนี้เป็นเสียงนะแต่ว่าเรื่อง Usability เดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีนึงอันนี้คือ Gateron Greenอันนี้คือ Gateron Brown ที่ลูบมาจากโรงงานของ Keychron อันนี้คือ Killbox Navy ที่ใส่ลงไปในคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็นี่แหละ Hot Survivable เนี่ยมันทำให้คุณสามารถ Mix and Match ตัว Switch ได้ทั้งคีย์บอร์ดเลยปุ่มไหนอยากจะใส่อะไรก็จัดไปนะครับแล้วก็ขอเมนชั่นหน่อยแล้วกันว่าตัว PCB Hot Swappable ของ Keychron K4V2 เนี่ยสามารถใส่สวิชที่มีได้ตั้งแต่2-5พินมั้ง2หรือ3ประมาณแหละ2 3 4 5พินได้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่ต้อง keep in mind หรือว่าต้องเตือนไว้เนี่ยก็คือตรงปุ่มตัวหนอนสามารถใส่สวิชได้แค่สูงสุด3พินนะเพราะว่ามันต้องใช้ที่สำหรับการทำรู USB Type C นะครับก็คำแนะนำสำหรับการเลือกซื้อสวิชผมจะเลือกซื้อ Red หรือว่า Blue หรือว่า Brown ดีครับพรีแทนคือจริงๆอันนี้สำหรับไกด์สำหรับคนที่ไม่เคยใช้สวิชอะไรมาก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่เคยใช้มาบ้างเนี่ยผมว่าน่าจะเทใจกันถูกอยู่แล้วว่าจะเลือกอะไรดีน่าจะคอนเซิร์นแต่คุณภาพสวิชอย่างเดียวเนาะคือสวิชคีย์บอร์ดแมคานิคอลเนี่ยมันจะแบ่งใน3ประเภทใหญ่ก็คือคลิกกี้แล้วก็แท็กทายก็คือ2จังหวะมากกว่า1จังหวะนั่นแหละแล้วก็เป็นลีเนียร์สวิชนะครับลีเนียร์ก็เรดแล้วก็เยลโล่ของราเซอร์พวกลีเนียร์ก็คือกดไปลีเนียร์คือเป็นเส้นตรงเนาะมันก็จะตัวแมคานิคของคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีชั้นเดียวก็คือเด้งลงไปตรง
เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบพวกเมคานิคอลดั้งเดิมอะอย่างตัว Resource Speed Eater ตัวนี้ของผมอะเป็น Cherry MX Red พวกนี้เนี่ยเหมาะกับเกมเมอร์มากกว่านะแล้วก็มันมีบางตัวเนี่ยมันใช้ Actuation Force น้อยมากบางตัว Travel Distance ต่ำมากก็คือตั้งระยะทางการเดินทางตั้งแต่สวิตช์ตั้งแต่ก่อนกดจนถึงมัน Activate ว่ามันกดเนี่ยมันสั้นมากๆเพราะฉะนั้นลีเนียสวิตช์พวกนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นเกมเป็นหลักแล้วก็จริงๆไม่ได้เหมาะไม่ได้ว่าถ้าไม่เล่นเกมซื้อไม่ได้นะถ้าใครชอบฟีลลิ่งชอบเสียงชอบความคลาสสิกเนี่ยซื้อได้ตัวนี้นะครับสำหรับแท็กทายเนี่ยสำหรับพูดถึงคลิกกี้ก่อนดีกว่าสำหรับคลิกกี้เนี่ยอย่างพวกเนี้ยพวกแกตารอนกรีนแกตารอนบลูเชอร์รี่บลูเชอร์รี่กรีนพวกราเซอร์กรีนหรือว่าสวิตช์อะไรก็ตามบ็อกซ์ไวท์บ็อกซ์เนวี่บ็อกซ์เจดอะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เหมาะกับไทปิสหรือว่าคนที่พิมพ์งานหนักๆโอเคผมเชื่อว่าเกมเมอร์เนี่ยซื้อคีย์บอร์ดพวกเนี้ยไปใช้เล่นเกมแตกแตกแตกอะไรพวกเนี้ยมันดูเท่แล้วก็มันมีปัญหาด้วยถ้าเกมที่คุณเล่นไม่ได้ต้องการใช้ response time ที่ต่ำมากๆอย่าง competitive FPS อะไรพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเกมเมอร์หรือว่าพวกโปรเพลเยอร์บางคนเนี่ยใส่ใจตรงนี้เหมือนกันนะเรื่อง travel distance ของตัวคีย์เนี่ยในการเล่นเกม competitive FPS นะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่อาจจะเล่นโมบายของผมเนี่ย Switch เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นลิเนียก็ได้เป็นแท็กทายหรือว่าเป็นคลิกกี้ก็ได้ให้ผลใกล้เคียงกันอย่างนี้ผมก็ซื้อคลิกกี้ได้แล้วก็ priority ของผมเนี่ยก็คือพิมพ์งานมาก่อนเล่นเกมอะไรประมาณนี้ก็คือคลิกกี้เนี่ยเหมาะการพิมพ์งานมากกว่าเพราะว่ามันมีอัตราการพิมพ์ผิดที่น้อยกว่าจริงๆอะถ้าใครที่เคยลองสัมผัสแล้วน่าจะพอนึกออกอีกอย่างนึงคือตัวแท็กทายสวิชนอลก็คือคนที่อยากพิมพ์งานแล้วก็ไม่อยากได้เสียงดังมากอันนี้ง่ายๆคร่าวๆประมาณนี้สำหรับไกด์การเลือกซื้อสวิชนะครับโอเคมาถึงการใช้งานจริงมากดีกว่าตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยมี input error เลยนะครับก็คือทำทุกอย่างได้ตามที่ผมการวิจัยสั่งแล้วก็นิ้วพิมพ์ลงไปเป๊ะๆแล้วก็การใช้งานบลูทูธเนี่ยกด FN หรือว่าฟังก์ชันบวกเลข1นะครับก็คือเลขที่มีปุ่มบลูทูธอยู่รอไฟที่เลข1ติดแป๊บนึงแล้วก็กดแพร์หาบลูทูธได้เลยใน iOS device Android device Windows device แล้วก็ Mac OS แต่ก่อนจะสลับไปใช้ OS อื่นเนี่ยช่วยกรุณาสลับปุ่มสวิตช์ที่เป็นสำหรับ Mac OS หรือสำหรับ Windows นิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันสลับโหมดเนี่ยคือมันเป็นปุ่มคอมมาเลยนะแล้วก็ปุ่มมันน่ะเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ Keycon K4 V2 เนี่ยเขาแถมปุ่มตัวปุ่ม Keycaps สำหรับ Mac OS มาให้ติดมากับตัวคีย์บอร์ดเลยแต่ว่าถ้าอยากจะใช้เป็น Keycaps ของ Windows เนี่ยให้ไปหาในกล่องนะครับเขาจะแถม Keycap ที่เปลี่ยนตัวปุ่มมาเป็นของ Windows ให้ด้วย Ergonomics โดยรวมพิมพ์เนี่ยสำหรับผมอะตอนแรกๆที่ซื้อมาใช้น่าจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มลูกศร4ตัวปุ่ม Shift แล้วก็เลข0เนี่ยเลข0มันติดกับตัวปุ่มลูกศรขวาเลยอะมันจะทำให้ค่อนข้างมือนิดนึงนะครับตอนแรกๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชินแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินเองตำแหน่งของปุ่ม Delete อะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกไปจากคีย์บอร์ด full size เดิมที่ใช้ก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยแล้วก็ layout 96% คีย์บอร์ดเนี่ยไม่เหมือนเก้าอื่นด้วยนะครับอันนี้ดูตัว format เติมกล่องก็ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคีย์คอนก็สามารถ remap ปุ่ม page up ได้นะครับให้เป็นปุ่ม print screen ซึ่งเป็นปุ่มที่ผมใช้มากกว่าวิธีการ remap ก็คือกด FN แล้วก็ page upค้างไว้นะครับจำไม่ได้ว่า4หรือ5วิแล้วตัวปุ่ม Page Up ก็จะทำหน้าที่เป็น Print Screen สามารถกด Window Print Screen ได้เลยทันทีแล้วก็นอกจากเรื่อง Ergonomics ที่มันแปลกๆแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วเนี่ยผมไม่มีปัญหากับการใช้ Keycon K4 V2 เลยครับทั้งการพกพาน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ที่ใช้งานได้นานพอสมควรนะแล้วก็นานกว่าคีย์บอร์ดบลูทูธเจ้าอื่นด้วยแต่ว่าเอาจริงๆก็คือตั้งแต่เปลี่ยนเป็น Gateron Green เนี่ยแทบไม่ได้เอาไปใช้นอกสถานที่เลยเพราะเสียงมันค่อนข้างดังมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตัวคีย์แคปเนี่ย ABS คีย์แคปของ Keychron K4 V2 เป็นหนึ่งใน ABS Premium ที่สุดที่ผมเคยใช้มาเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้มีความพรีเมียมมากขึ้นไปอีกนอกจากเรื่องลุคนะครับฟิลก็ยังค่อนข้างดีด้วยสำหรับ Keychron K4 V2 ในส่วนไฟ LED เนี่ยมันก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะแล้วก็ผมไม่ได้ใช้โหมดเยอะด้วยปกติเปิดสติลตลอดนะครับหรือไม่ก็ปิดไปเลยนี่น่าจะเป็นรีวิว Keychron K4 V2 แล้วนะครับประมาณนี้แหละเนาะสำหรับสรุป conclusion final verdict คร่าวๆเลยคือเป็นคีย์บอร์ดที่โอเคควรซื้อมากๆล่ะสำหรับคนที่หาคีย์บอร์ดที่ใหญ่กว่า TKL แต่ว่าเล็กกว่า full size นี่คือ format ที่คิดว่าผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะแล้วก็ราคาค่าตัวค่อนข้างคุ้มมากๆใครอยากได้คีย์ไทยก็ซื้อกับ Keychron Thailand ไปนะครับรองรับ OS เยอะแบบรองรับทั้งหมด device แทบจะทั้งโลกอะ
device ที่เราใช้กันหลักๆ design aesthetics ค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็ feeling เนี่ยค่อนข้างพรีเมียม hot separable คือสิ่งที่ต้องมีสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้คือไม่สติก็แค่ความการวาง layout เพี้ยนที่มันเพี้ยนไปจาก 96% ตัวอื่นนั่นแหละประมาณนี้นะครับสำหรับ Gaycon K4V2 ก็คือพูดง่ายซื้อเถอะถ้ามีตังค์นะเราก็ซื้อเวอร์ชัน Hot Survivable ด้วยขอร้องนะครับเชื่อผมตัวเนี้ยซื้อไปไม่แทบจะไม่มีทาง regret เลยอะแน่นอนนะครับแล้วก็มันยังเพิ่มลุคที่ค่อนข้างคลีนให้กับโต๊ะทำงานของคุณได้ด้วยประมาณนี้แหละสำหรับรีวิวคีย์บอร์ด Keychron K4V2 นะครับก็วันนี้ผมแทนจากรูปแทน Channel มาแค่นี้แหละลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็ Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Facebook www.facebook.com/ruofthan หรือว่าค้นหาว่า ruofthan ไปได้เลยใน Facebook นะครับผมประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรจริงๆละลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ